ก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็อายุ15นะครับก็ทำอาชีพเป็นนักแคทเกมนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีอะครับก็ยากจนนิดนึงนะครับก็มีแค่รถคาร์ละ10 ล้านแล้วก็บ้านหลังใหญ่แล้วก็เงินในบัญชีประมาณ30 กว่าล้านนะครับผมไม่มีอนาคตนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยเป็นไงทรงผมใหม่พี่นี่พี่อุตส่าห์สั่งช่างแบบว่าพี่ตัดยังไงก็ได้ให้หน้าออกมาเฮี้ยที่สุดก็ได้ประมาณนี้คือพี่แบบไม่อยากหล่อแล้วครับพี่อยากแบบเปลี่ยนลุคตัวเองแบบให้แบบว่าทรงโจรอะพี่อยากหน้าทรงโจรมากเลยแต่หน้าตาพี่มันออกไปทางเกาหลีอะครับเออออกแนวลุคครึ่งอังกฤษนิดๆเข้าสู่เกมหวังว่าทุกคนคงจะไม่ใส่ใจทรงผมของผมแล้วนะเอาเป็นว่าเรามาเล่นเกมมันดีกว่าวันนี้เราก็อยู่กับผับซีนะครับจากที่น้องๆเนี่ยเรียกร้องอยากดูกันมากมาย วันนี้เราก็จะรำลึกในการลงเมืองโพชิกินะครับก็จะเป็นเมืองในตำนานนึกถึงสมัยนั้นเราโคตรคิดถึงเลยตอนที่กูยังเล่นเกมแล้วกูยังไม่มีอนาคตขนาดเนี้ย ได้หน้าตาล้วนๆเลยนะบอกเลยที่มาถึงจุดนี้หน้าตาล้วนๆนะครับดูในหน้าอย่างขาวอ่ะถึงจะทรงโจรแต่ก็โดนใจนะจ๊ะโดดล่มไปโคตรคลาสสิกเลยเมืองนี้บอกเลยว่าเขาสกิดถึงจะถามว่าผมเซียนเมืองนี้ขนาดไหนผมรู้มุมยิงทุกซอกทุกมุมของเมืองนี้นะครับเออคือก็ยิงหัวเหมือนเดิมทุกเกมพี่ก็ยิงหัวอยู่แล้วน้องๆน่าจะรู้นะครับว่าผับซีเป็นเกมที่ยิงหัวค่อนข้างยากนะครับแต่พี่ก็ทำได้เพราะพี่ฝึกฝนมากพอก่อนที่จะมาแคสให้น้องดูพี่ฝึกฝนทั้งคืนนะครับเหนื่อยใจนะมึงนี่โอ้โหสกอร์ปูสองจำแมวโอ้เสียงปืนโคตรดังเลยแม่งตกใจเลยกูแบบนี้ของค่อนข้างดรอปยากนิดหนึ่งนะครับเราต้องใช้เวลาฟาร์มนิดหนึ่งนะมันได้ความ survival อุ้ยตกใจเลยกูมันได้อัตราแบบ survival อ่ะค่อยๆฟาร์มอะไรเงี้ยไม่ได้ร้อนนะฮะเฮ้ยฮะแน่อ้าวไอ้เหี้ยลืมใส่กระสุนมันน่าจะหลุดนะเปิดหัวไปหนึ่งหัวไอ้นี่มันน่าจะหลุดอ่ะสามก่อนละกันสวยอุ้ยเหี้ยในบ้านมีตัวนึงเอาลูกซองไปแดกเอาลูกซองไปเกณฑ์ลูกซองไปเกณฑ์จริงๆลูกซองไม่ค่อยจำเป็นสำหรับพี่นะเพราะว่ายังไงพี่ก็ยิงหัวอยู่แล้วเนี่ยก็คือพี่เป็นคนที่ไม่ชอบยิงหัวเท่าไหร่นะครับข้อดีของการที่เรายิงหัวได้เนี่ยระยะชุงระยะชัดไม่จำเป็นต้องพึ่งลูกซองนะครับคือแบบรูดหัวได้เลยอะไรเงี้ยโหเสียงปืนแบบทั่วเมืองมากเลยก็ต้องค่อยๆเล่นครับจะวิ่งผงผางไม่ได้เพราะว่าพับจีนี่โดนยิง4เม็ดแตกรูดหัวไปหนึ่งแก๊สเป็นไงไม่มีสโคปนะระยะ100เมตรยิงหัวคิดเอาสเปรย์นะไม่ได้เคาะแปะแปะแปะนะคือแบบเล็งแบบกดค้างแล้วคุมปืนอ่ะติดเข้าหัวเฉยอ่ะฟุกเกิลมึงเดียแต่เราก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่ไม่ได้ฟุกมันคือฝีมือในความกวนตีนมันก็มีพรสวรรค์ซ่อนเล้นอยู่ในลึกๆเข้าใจปะเปิดหัวไม่โดนอย่าเหวออย่าเหวอหัวแตกนะเหวอฮัลโหลใกล้เกินค่อนข้างยิงยากนิดหนึ่งนะสโคปมันซูมใกล้เกินอ่ะผมเล่นโลกนะเฮ้ยเสียงตีนเดี๋ยวกูเก็บของอยู่รูดหัวไปหนึ่งตัวโอ้โหกี่ทางวะเนี่ยเฮ้ยหัวไปดิยิงหัวยิงหัวโอ้โหยิงแต่หัววะกูต่อยกูวะมึงต่อยกูข้างหลังจะตายกูจะแตกตรงไหนวะเกือบแตกเลยชิบหายหนีก่อนยาใหญ่ก็ไม่มีแล้วออกเจอพอดีสวยงามฉีดก่อนเลยโอ้โหล่อไป6คิวแล้ววะเอาเรื่องวะล่ะฮันแน่โอ้ยอย่านะอย่าเฮานะอย่าเฮานะอย่าเฮากับพี่นะน้องเปิดหัวโอ้โหเป็นไงบอกแล้วว่าลูกซองไม่จำเป็นเพราะพี่ยิงหัวอยู่แล้วหอดจัดอ่ะบอกเลยเกินไปบางทีส่วนใครที่ยิงหัวไม่แม่นอย่างพี่ก็แนะนำให้ยิงตัวให้โดนก่อนนะครับรอคอยกระแดมายิงหัวแบบพี่นะครับไม่ใช่มึงแบบข้ามรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหัดคุมปืนให้อยู่ก่อนนะเด็กน้อยอีโอ้ข้างหน้ามีคนโอ้โหเข้าหัวเฉยนัดแรกเปิดหัวเลยคมเกินอย่านิ่งนะอย่านิ่งโอ้ยยิงตัวไม่โดนเลยนี่แหละครับผมยิงตัวไม่ค่อยแม่นยิงแต่หัวถามก่อนเลยไม่ให้ฉุบเว้ย
ลองหัวแตกไหนสัตว์เปลี่ยนสกอร์ก่อนโอเคคูณ6จัดมาจบนะครับนัดเดียวจอดนะเห็นไหมนัดเดียวจอดสุดจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้แล้วน้อยเห็นตะกี้ในบาร์ตอนที่มันแบบกำลังวิ่งเงือกพี่ก็ยิงหัวนะมันไม่อยู่นิ่งๆด้วยซ้ำนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพรสวรรค์อะที่ซ่อนอยู่อะน้องๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกพี่ต้องคอยบอกน้องๆเสมอไม่ได้อวยตัวเองเลยนะจริงๆจริงๆตอนนี้ก็น่าจะหมดเมืองโพชิกิแล้วนะครับก็ได้ไป9คาราญูนะครับก็ธรรมดานะมันก็จะเฉยนะมันก็ยังไม่ขนาดมือพี่เท่าไหร่แหละพี่ต้องการเยอะกว่านี้นะจริงๆเราผมไม่ชอบผับจีอยู่อย่างนะเวลาเราเคลียร์คนหนึ่งเมืองโอ๊ยเสียงปืนกูกำลังจะบทว่าไม่เจอคนเลยเฮียเสียงปืนลั่นขึ้นมาเชียวต้องรีบไปเสียครับโอ้ยเต็มหน้ากูเลยรูดหัวไปหนึ่งทีเจอพี่แล้วอย่าเวอร์ไอ้น้องบอกเลยตะกี้นี่มันเห็นว่าเป็นพี่มันเลยสตันไปหนึ่งวิโธ่ใครเจอพี่ก็หูตาแตกหมดอะกลัวจนขี้หดตดหายบอกเลยเก่งเกินหน้าเกินตาหอคอยวะเฮ้ยเอาอยู่ไหนวะเอาเฮียแม่งลงมาแล้วอื้อหือสะบัดหัวนะองเข้าหัวไปดิวิ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับมันยิงกับใครวะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าตายไปซะมึงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนไล่อีกอย่างนึงครับเมื่อเราเคลียร์เมืองโพชิกิเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเมืองอื่นนะครับผมก็ไปทั่วแล้วนะตอนเนี้ยบอกเลยก็ต้องขับหาคนไปเรื่อยเพราะว่าแม่งเหลือตั้ง57คนเอ้ย54คนแต่แม่งไปไหนไม่รู้เนี่ยยิงกูหน่อยเฮ้อถ้าอยู่ในเมืองอ่ะยิงเรียกหน่อยพี่ขอร้องเถอะผับจีนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเหงานะหาคนยากกับแมปมันใหญ่อันนี้ยิงเรียกซะด้วยไอ้สัตว์วิ่งห่างจุกตูดมาเลยมึงขอยิงหัวหน่อยละกันเข้าหัว1เข้าหัว2เข้าหัว3เข้าหัว4เข้าหัว5เข้าหัว6 คือผมเล็งเพื่อพลาดนะครับแบบว่าเล็งแบบเล็งให้พลาดอ่ะมึงเข้าใจไหมคือไม่อยากยิงจริงๆรู้ว่ายิงตายแต่ไม่อยากจะยิงเคยมีความรู้สึกเนี่ยก็บอกแล้วที่แค่อยากให้น้องๆลุ้นบ้างอะไรบ้างไม่ใช่แบบเปิดสกอร์ปุ๊บหัวนัดเดียวแตกอะไรเงี้ยไม่ตื่นเต้นไงเข้าใจไหมเดี๋ยวมันไม่ทรมานเนี่ยครับทุกคนก็เด็ดหัวไปอีก1คิวก็กลายเป็น12คิวละตอนนี้เราก็ดักขอบวงอยู่เออจะโอ้โหเห็นมาแต่ไกลแล้วมึงหัวหนึ่งเม็ดเอ้ยไม่ตายวะอึดเกินโอ้ยอ่ะกูดุ้งเฮือกเลยมึงต่อยกูเหรอฮะปีนทำไมอ่ะปีนหาใครเหรอคิดว่าพี่เลือดน้อยแล้วพี่จะแบบว่าแอบในบ้านปั๊มยาว่างั้นท่อเลือดมันไม่สำคัญหรอกไอ้น้องเกมเนี้ยเซียววิแม่งก็เปลี่ยนชีวิตได้กูบอกเลยโผล่มาหัวแตกนะจ๊ะต้องชาร์จแล้วจังหวะนี้มันแม่งมีเพื่อนมาชุบว่ะต้องชาร์จละยิงหัวไปชิวๆไม่ต้องพูดเยอะส่วนไอตัวตะกี้ตอนแรกที่พี่ยิงตรงไกลๆอ่ะมันตายนะเข้าหัวพอดีเลยพี่ก็สะบัดเมาส์หลบเลยเพราะโดนตุ๋ยไงจิตสัมผัสมันบอกเฮ้ยอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่ได้พักเลยกูอะสเปรย์หัวไปหนึ่งจึ๊กงงนะมึงเปิดหัวเขาเมื่อกี้เกินดีอะยืนนิ่งๆยิงไม่โดนหัวกระบาดอะไรใช่ไหมโอ้17คิวเฉยวะยิงเพลินๆนะเนี่ย17คิวใน PUBG ผมมองว่าเยอะมากเลยนะเพราะกว่าจะหาคนเจอนี่โอ้โหไอ้เหี้ยรอเป็นชั่วโมงเลยตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในวงแล้วครับเราต้องวิ่งเข้าวงละโอ้โหยิงเรียกอย่างนี้ไอ้สัตว์กูว่าคงไม่ได้ไปแล้ววันนี้มาดิกูจะดักพวกมึงนี่แหละไม่เหี้ยคนในบ้านวะทำไมกูไม่รู้ว่ามีคนในบ้านวะตอนแรกผมก็อยู่แถวนั้นนะหรือมันแบบเนียนกิฟย่องเอาลูกซองดักแล้วเปล่าวะโอ้โหสองตัวซะด้วยไม่ฮี่ขอยิงหน่อยก็ไม่ได้มุมยิงมันไม่ได้อะต่อให้ยิงตัวผมไม่อยากยิงอะผมอยากกินยิงแต่หัวเข้าใจไหมทุกคนมึงต้องมาแล้ววงจะบีบแล้วนะจ๊ะหนึ่งนาทีนะจ๊ะโอ้วิ่งมาอย่างนี้โอ้ไอ้เย้แม่งกูจะยิงหัวมึงเสือกก้มเก็บของพอดีอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นวะเดี๋ยวแม่งอ้อมมาขวามือผมเกินไป1นัด2นัดไอสัตว์วันแทบรู้จักเปล่าหมดยังวะน่าจะหมดแล้วนะไม่มีใครยิงคอมกับกูไหมวะถามจริงแมตช์นี้นี่ขอสัก20คิวแล้วที่1ก็พอแล้วนะผมว่าแค่นี้ก็โหดละแค่นี้ก็โหดละเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยต้องรีบเข้าวงแล้วครับตอนนี้เหลือ20วิวงกำลังสปีดผับจีนี่เป็นเกมที่
คุณต้องสนใจวงพอสมควรนะเพราะว่าวงแม่งบีบแบบไกลอ่ะกูบอกเลยเพราะแบบแม่งใหญ่มากมันดูเหมือนจะใกล้นะไอ้เหี้ยแต่วิ่งยังไงก็ไม่ถึงสักทีเพราะว่าเล่นแต่ฟรีไฟวิ่งไปแป๊บก็เข้าวงไงมันแมปมันเล็กไงแล้วพอมาเล่นเกมนี้เราก็ต้องปรับตัวนะครับต้องมาเรื้อฟื้นความหลังนิดนึงอันนะโอ้โหเสียงปืนอย่างนี้ระยะไกลพี่ก็ยิงหัวนะบอกเลยโอ้โหระวังหัวแตกนะจ๊ะเก็บของอย่างนี้มุมยิงยังไม่มีโอ้นอนด้วยนอนเฉยกระสุนย้อยว่ะต้องตัดแรงลมเอ้ยเข้าหัวโอ้กะแม่นเกินบางทีอ่ะซ้ำก่อนเลยซ้ำโอ้หมอกแดกเดี๋ยวอย่าเพิ่งหิวคิวไว้ลูกโหวงแรงซะด้วยโอเคฆ่าไปแล้ว1ตัวนะฮะผมอยากให้น้องๆแบบย้อนกลับไปดูแล้วสโลโมชั่นกูบอกคนตัดต่อไอ้สัตว์กระสุนย้อยว่ะต้องตัดแรงลมเอ้ยมันไงแบบไอ้เหี้ยระยะ300เมตรคือต้องแบบกะแรงลมแรงตกของกระสุนอีกยิงเข้าหัวสุดจัดอะบอกตรงวงแรงมากวงจะแดกกูตายแล้วเนี่ยลูกเอ้ยโอเครอดละหมอปั๊มยาก่อนเลยรอยาใหญ่แม่งปั๊มให้เต็มเลยครับตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต3คนนะฮะผมก็จะต้องเป็นที่1ให้ได้เลยขอจะเป็นราชาผับจีให้ได้เลยผมคนเลิกเล่นกันหมดแล้วมีกูเล่นอยู่คนเดียวโอเคแดกเข็ม EP เต็มร้อยอ๋อฆ่ากันเองเฉยสบายกันดีโก้เงี้ย1-1ปะนะ1-1ไปน้องเราต้องรีบดันไปที่เดินสูงให้เร็วที่สุดนะครับเอางั้นต้องอยู่ในวงอ่ะไม่งั้นจะเสียเปรียบบางทีพี่ก็อึ้งฝีมือเซนนะครับว่าเฮ้ยบางทีแบบบางช็อตเนี่ยเราแค่กะเผื่อฟุกอ่ะแต่แม่งก็แบบไม่ฟุกไงมันฝีมือไงเข้าใจปะเอะอะเข้าหัวอะไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนกูเห็นว่าแบบอ๋อเนี่ยอยู่นิ่งไอ้สัตว์เก็บของเหรอเก็บของชิวเลยมึงไม่เอาแมวผมจะไม่ตุ๋ยคนอื่นนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมจะไม่เอานิสัย CG มาใช้นะครับเอ้ยมึงรู้แล้วนะถ้ากูยิงมึงได้นะกูบอกเลยนะหลบไปแล้วไอ้เหี้ยกูทำเพื่อนเลยนี่หาเรื่องให้ลำบากอ่ะผมไม่ชอบตุ๋ยอ่ะรู้สึกมันไม่ได้ใช้ฝีมืออย่างนั้นใครก็ยิงได้ผมบอกเลยหลบโยกโยกมาดีครับขอเปิดหัวหน่อยได้ไหมครับขอหลบเอาหัวแตกบางทีก็สงสารศัตรูเหมือนกันนะครับที่ไอ้เหี้ยคือกูแค่กะว่าจะยิงหัวมันแล้วมันก็เข้าหัวจริงๆคือแบบอะไรอ่ะผมคือหน้าตาอย่างผมไม่ควรจะมีพรสวรรค์ด้านนี้นะครับมันควรจะแบบเกิดมาหล่ออย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่แบบไอ้เหี้ยเล่นเกมเก่งโอ้แล้วก็แบบขี้โม้อะครับแต่ทุกสิ่งที่พี่โม้ส่วนใหญ่จะเป็นความจริงเสมอนะครับพี่รักน้องๆนะครับอันนี้พี่ไม่ได้โม้นะครับแต่พี่แบบคือพี่รักน้องๆเข้าใจมั้ยเพียงน้องๆกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปให้พี่ก็จะรักน้องๆตลอดไปเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้หวังว่าน้องๆจะได้ชิคความโหดของพี่ไปบ้าง นะครับก็คลิปนี้กูไม่ได้สอนอะไรเลยดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอกักสวยมาละกันให้พวกๆไปฝึกเล่นกันเอาเองนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณครับทุกคน